ช่างนัทนะครับจากนัทเลสซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำร้านเลสนะวันนี้เราอยู่กับ Honda Bio นะครับเมื่อสักครู่แกะสติกเกอร์หลังคาไปแล้วตอนแรกคิดว่าแกะแล้วมันจะค่อยๆหลุดนะแต่ว่าสติกเกอร์มันดี wow. อยากจะคุยเลยเที่ยวที่แล้วเนี่ยติดจากร้านผมไปนี่แหละพี่ก็บอก7ปีละผมว่าประมาณ9จำผิดพี่บอกติดร้านเราเนี่ยแหละแต่จริงๆแล้วปกติแล้วสติกเกอร์เนี่ย เวลาเราติดนานๆเนี่ยเวลามันโดนแดดเวลาแกะแล้วมันจะแบบหลุดนะอันนี้โชคดีนะครับว่ามันหลุดออกมันสามารถลอกออกมาได้เลยแต่ว่าคือสติกเกอร์รุ่นนั้นน่ะดีแต่เดี๋ยวนี้คือจะบอกว่าแม่ของร้านผมดีไม่หรอกมันอยู่ที่ว่าต้นทางมันทำมายังไงอะนะเราก็สั่งของที่แบบคุณภาพมาเนี่ยแหละตัวเมื่อสักครู่นี้ที่มันเขียว Most Wanted อะรู้สึกจะสั่งเขาตัดมามั้งสติกเกอร์นะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใส่มูเกนเข้าไปแทนนะครับงานหลักๆของเราวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการติดสติกเกอร์บังแดดนะตอนนี้ลมแรงนิดนึงแต่ได้อยู่แต่เดี๋ยวเราต้องเช็ดก่อนปัญหาลมแรงเนี่ยมีอย่างเดียวเลยคือฝุ่นมันจะมาด้วยต้องรอจังหวะนิดนึงมันแปะไม่ได้2อย่าง3อย่างอ่ะคือถ้าลมแรงๆก็แปะไม่ได้มันกระพือนะแล้วฝุ่นเข้าฝนตกก็แปะยากกลางแดดก็แปะไม่ได้นะครับต้องล่มๆอย่างเงี้ยต้องอารมณ์ประมาณเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพาไปสอนวิธีการติดตั้งนะครับการแปะนะติดกันยังไงนะมาเรามาติดกันก่อนติดนะเช็ดก่อนป่านนี้ฝุ่นเกาะแล้วล่ะฝุ่นเยอะด้วยเดี๋ยวเราจะติดกันนะครับเสาลงไปก่อนเดี๋ยวเราต้องโน้มตัวนะแล้วเดี๋ยวมันจะโดนเสาหักฮึบมุกเกนวิธีติดนะงี้ดูขอบสติกเกอร์ก่อนนะครับแล้วก็หาพื้นที่ที่จะกะนะยังไงบนรถมันจะต้องเท่ากันอยู่แล้วสมมุติว่าเราจะให้มันชนขอบกระจกพอดีนะเราก็ดูขอบนะเอาให้มันพอดีเท่าๆกันนะครับแกะสก็อตเทปแปะไว้ก่อนแปะไว้1 2นะแล้วไปแปะปลายกันบินไว้หน่อยแต่ก่อนแปะปลายนะเดินมาดูก่อนว่าข้างหน้ามันตรงไหมโอเคเนาะอันนี้อาจจะต้องขึ้นมานิดนึงขอบได้เท่ากันขยับนิดนึงนะครับได้ระยะที่เราต้องการแล้วนะแปะสติกแปะสกอตเทปเพิ่มเข้าไปอีกให้มันอยู่นะครับอย่าให้มันขยับได้นะถ้าลมแรงๆแบบนี้ให้แปะตามลมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแปะเริ่มจากข้างนู้นก่อนลมมันพัดมาจากทางนี้นะเราต้องแปะไปอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้แหละข้างนี้ถูกแต่ว่าข้างนู้นน่ะเดี๋ยวเราแปะนิดนึงก่อนเราต้องให้เนี่ยแปะให้ลูกค้านะต้องให้เจ้าของรถเขาดูด้วยเราบอกกลางแล้วบางทีลูกค้าบอกไม่กลางนะครับเอาลูกค้าเป็นหลักนะไม่ใช่เราเป็นหลักไม่เช่นนั้นนะติดไปแล้วนะครับเราต้องแกะนะเพราะนั้นเอาลูกค้าเป็นหลักประจำนะครับเจอลูกค้าจะถามว่าพี่อันไหนสวยเมื่อก่อนผมก็จะแนะนำนะพอใส่เข้าไปแล้วไม่สวยอ่ะลูกค้าไม่ชอบต้องตามใจลูกค้านะครับให้คำปรึกษาได้แต่แบบว่าถ้าให้เราเลือกอะไม่ได้ต้องให้ลูกค้าเป็นคนเลือกเดี๋ยวเราจะลอกสติกเกอร์มาถึงตรงนี้เลยถ้าเราลอกสั้นๆอะมันจะแปะยากเวลาไปแปะข้างนู้นนะโอเคจังหวะนี้ลมไม่มาละเช็ดหน่อยงี้ฮึบผมจะลอกสติกเกอร์ออกก่อนนะข้างนี้โอ้โหพอเริ่มลอกสติกเกอร์ลมมาเชียร์นี่ลอกออกมาอย่างนี้นะแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนี้หน่อยมันจะพับนะไอ้มันลมมันจะแรงนะสติกเกอร์มันจะร่อนอย่างเงี้ยแล้วก็พับนิดนึงนะครับแปะไว้กับตัวกระจกเพราะเดี๋ยวปลายเราตัดทิ้งอยู่แล้วไม่เป็นไรกระดาษเอาคัตเตอร์ตัดนะครับคัตเตอร์คมๆนะอย่าให้มันทิ้งขี้กระดาษไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดลงข้างล่างนะแล้วเราจะงานเข้านะเฉือนคมๆตัดให้อย่าให้มันเป็นขุยๆอ่ะเนี่ยเฉือนคมๆออกไปเลยนะครับดูขอบกระดาษให้ดีนะอย่าให้มันเป็นขุยนะเช็ดก่อนเสร็จแล้วจับกลับมาอย่างนี้ครับแปะลงไปเลยค่อยๆไล่ทีละนิดนะผมจะใช้นิ้วโป้งเนี่ยค่อยๆไล่ทีละนิดไม่ต้องน้ำก็ได้แต่ว่าข้อสำคัญคือรูดทีละนิดเดียวนะครับให้มันค่อยๆไล่มานะอย่ารูดทีละเยอะๆอย่าขี้เกียจนะครับค่อยๆไม่งั้นเดี๋ยวเราจะต้องแกะอีกถ้ามันเป็นฟองอากาศเยอะๆนะถ้าเป็นฟองอากาศน้อยๆเราปล่อยได้ BO นี่ติดง่ายหน่อยนะครับเพราะกระจกมันลอยเดี๋ยวผมติดเสร็จนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่ากระจกลอยคือยังไงนะโอเค
เราได้ข้างหนึ่งแล้วนะเราจะไปติดข้างนู้นงงนะดิว่าจะติดยังไงผมพามาดูมาฮึบเทปลอกออกไปเลยเห็นไหมที่ผมบอกว่าเราจะต้องติดขึ้นมาลึกหน่อยจริงๆอ่ะต้องเกือบกลางรถนะแต่อันนี้ผมพอเอื้อมถึงอยู่ลอกกาวครับลอกเสร็จพับลงมาอย่างนี้แล้วก็ดึงมันลงมาข้างนี้เอามือจับแล้วดึงไว้ให้สติกเกอร์มันตึงๆนะครับข้างนี้เอามือลูดนี้เลยค่อยลูดทีละน้อยมันจะมีที่กีดสติกเกอร์นะแต่ผมรู้สึกว่าเวลาเราลูดเนี้ยถ้าเราใช้นิ้วอ่ะเราจะรู้สึกกับมันมากกว่านะครับมากกว่าเอาที่กีดสติกเกอร์มากีดนะอย่างเงี้ยพอไล่มาถึงนี้ยกนิดนึงแล้วก็ลอกไส้มันออกฮึบนะแล้วก็ดึงทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนสุดนะข้อสำคัญนะครับอย่างที่บอกอย่ารูดสติกเกอร์เยอะนะรูดทีละน้อยๆข้างนี้พยายามจับดึงแล้วให้ดูให้อยู่ตามระยะที่มันควรจะเป็นนะอย่าให้มันแหงขึ้นไปนะอันนี้สำคัญเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าสติกเกอร์มันแหงขึ้นมาอย่างเงี้ยสติกเกอร์มันก็จะเอียงขึ้นมาหมดเลยอันนี้สำคัญนะต้องดูให้ดีนะแล้วก็รูดข้างบนเนี่ยไม่เป็นไรปล่อยมันไว้ก่อนให้มันโยโย่เงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนที่เรากรีดสติกเกอร์เดี๋ยวเราดูอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะบอกนะว่ากรีดยังไงนะสุดละตรงนี้ยกนิดนึงปั๊บแล้วก็ลูดมันลงนี้โอเคนะข้างบนสติกเกอร์มันจะไม่ถึงขอบกระจกเห็นนะเราพอไล่ได้อยู่เดี๋ยวเรากรีดอ่ะมันก็จะถึงพอดีต่อไปนะครับขั้นตอนสำคัญตัดสติกเกอร์นะลูดลงไปให้มันใกล้ๆสุดอันนี้รุ่นนี้ตัดง่ายอย่างที่ผมบอกขอบกระจกมันลอยปลายคัตเตอร์คมๆนะครับรูดหาตัวขอบกระจกเอาคัตเตอร์เนี่ยจิ้มลงไปตรงที่มันยังไม่ถึงกระจกนะมันจะมีระหว่างตัวถังรถกับกระจกเห็นนะเราจิ้มเข้าไปตรงกลางก่อนนะแล้วก็บิดคัตเตอร์กรีดลงมาให้ใบคัตเตอร์มันชิดกับตัวกระจกนะอย่างนี้เห็นไหมพอชิดกับตัวกระจกแล้วเรารูดได้เลยใช้ตัวขอบกระจกเป็นหลักนะครับนี่อันนี้ก็เหมือนกันนี้เราเนี่ยคัตเตอร์กดเข้าไปที่ขอบแล้วกรีดอย่างนี้เลยผมเลยบอกว่าคัตเตอร์ต้องคมนะถ้าคมแล้วมันจะแบบกรีดเข้าไปอย่างนี้มันก็จะอยู่ถ้าไม่คมเนี่ยเดี๋ยวตัดสติกเกอร์ก็จะเป็นร่องๆนะครับข้างนู้นก็เหมือนกันกรีดเลยปลายคัตเตอร์อย่ายืดยาวมากนะครับถ้ามันยาวมากเดี๋ยวมันจะไปโดนเนื้อรถด้านล่างนะสติกเกอร์ติดหลังคาซะงั้นข้างนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมเมื่อกี้ถังเบลเลอร์เลยติดลงมาเหลือแค่นิดเดียวเองข้อควรระวังอีกอย่างนะครับสีรถถ้าเขาทำมาเนี่ยสติกเกอร์มันไปติดอย่างเงี้ยลอกมาสีมันจะตามสติกเกอร์ขึ้นมาด้วยนะระวังให้ดีนะแต่เนี้ยผมเห็นแล้วสีมันยังเดิมอยู่ถ้าเจอรถเก่าๆบางคันที่เขาทำสีมาแล้วนะครับระวังให้ดีนะครับเดี๋ยวจะเสียตังค์เพิ่มให้ลูกค้านะแทนที่ว่าจะได้ตังค่าติดเสียตังค์เพิ่มซะงั้นเรียบร้อยครับผมจะให้ดูนะไม่รู้ว่ามันจะเห็นไหมนะแต่ถ้าดูด้วยตาจะเห็นนี่ไม่รู้เห็นมันนะเป็นฟองอากาศเห็นไหมลองนิ้วลูดก่อนห้ามเอาเข็มมาเจาะนะครับรูดไม่ออกร้อยเล็กๆแบบนี้ปล่อยไว้เดี๋ยวมันไปตากแดดเดี๋ยวรถวิ่งตากแดดเดี๋ยวมันก็จะหายนะครับอย่างเงี้ยไม่เป็นไรปล่อยไว้ตรงที่ผมบอกว่ากระจกลอยเนี่ยเนี่ยดูงี้กระจกลอยคือแบบนี้ไม่รู้นะอันนี้ศัพท์ผมเรียกเองนะไม่รู้เขาเรียกยังไงนะเนี่ยกระจกลอยก็คือเนี่ยเห็นปะตัวกระจกมันจะไม่มียาง
มันจะซีนอยู่ข้างล่างก็คือเขาจะยิงซิลิโคนไว้ใต้กระจกเห็นไหมแล้วมันจะไม่มียางรีดน้ำเนี่ยทั้งแผ่นเลยข้างบนก็ไม่มีลองสังเกตดูรถตัวเองนะครับบางรุ่นส่วนมากมันจะมีไอ้ยางตรงนี้ขอบเนี่ยมีบ้างไม่มีบ้างแต่ส่วนมากมันจะมียางตรงนี้แต่อันนี้มันไม่มีนะครับเห็นไหมยังมีรอยเนี่ยฟองอากาศยังมีอยู่ไม่รู้เห็นไหมเนี่ยตรงปลายนิ้วเนี่ยอย่างเงี้ยออกอย่างเงี้ยออกห้ามเจาะไม่ต้องลอกแล้วจอดตากแดดไว้ 3-4 วันยังไงก็ลงนะครับเดี๋ยวมันก็จะบี้ลงไปเองนะมันเจอความร้อนมากๆเดี๋ยวสติ๊กเกอร์มันหดเดี๋ยวมันก็จะบี้ลงไปเองโอเคเรียบร้อยครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ